ผื่อผมได้ลมนี้ยังไม่ซื้อเลยถ้าลมนิ่งมันไม่ซื้อจะไม่ก็ต้องจริงต้องจริงกันเลยเวลาติดเชื้อเลยอ๋อย้ายลงไหนเล่แล้วเลยไม่ไปไม่ไปไม่ใหญ่ยกรถนี่นี่ด้วยใหญ่นิดที่กันยังวักกะบีทางสมาคมพลเรือกะบีก็มีความเห็นว่าเราจะมีมาตรการการตรวจตาเฝ้าระวังตั้งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์พยูนแล้วก็เราจะนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทีหนึ่งครับสำหรับสาเหตุการตายมีอยู่ตัวหนึ่งที่พบว่าเขี้ยวของพยูนหายไปนี่อันนี้เป็นปกติธรรมดาเลยของพยูนถ้าตายแล้วเจอชาวบ้านเนี่ยต้องเขี้ยวออกก่อนเพราะเขี้ยวนี่มีราคาแพงมากฉะนั้นการที่ทำตรงนี้กำจัดตรงนี้ได้ก็คือพวกที่ใส่แหวนพยูนทั้งหมดอ่ะต้องมีมาตรการคุ้มครองบทลงโทษต้องมีบทลงโทษอย่างรุนแรงเลยเพราะเรื่องอย่างนี้คือห้ามซื้อห้ามขายครับสำหรับเขี้ยวพยูนนี้พอจะทราบไหมมีราคาผมว่าคู่เป็นแสนครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีราคาล่อตาล่อใจของคนผู้พบเห็นรัฐต้องมีมาตรการอย่างเด็ดขาดในการควบคุมเรื่องเขี้ยวของพยูนเห็นบางคนก็บอกว่ามีการนำไปทำของขลังตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงไม่หรอกครับเป็นเครื่องประดับอย่างเดียว